บ้านเรามีกี่ประเทศแซงไปหมดแล้วเวลาเนี่ยเพราะระบบมันตั้งเอาไว้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยระบบมาจากบนลงล่างแบบนี้ครับสั่งการกันจิกหัวมามากกูมึงวันพรุ่งนี้ไปนั่งที่บดีกอโอเคไหมครับพอไหมเข้าใจไหมครับอยู่ที่กูอำนาจอยู่ที่กูใช่มันเอาดึงจากบนไปอย่างแบบมันนี่ใช่ไหมได้มันต้องมาจากล่างครับต้องสกรีนมาจากล่างใครก็ตามที่อยู่เป็นหัวหน้าคนในระดับล่างสมากรเอ้ยบอกความต้องการมาวัดความรู้กันตามความสามารถใช่ไหมครับประเทศไทยตั้งเกณฑ์เอาไว้คะแนนเท่าการจับฉลากขึ้นเป็นหัวหน้าต้องอย่างนั้นครับบ้านเมืองดีไปได้ถ้าเอาจากบนลงล่างไม่มีทางนะค่าของคนอยู่ที่คนของใครทีเนี้ยอยู่ที่คนของใครเลยทีเนี้ยแต่ก้าวคนไม่ใช่อยู่ที่ผลของงานแล้วตอนนี้ประเทศไทยก้าวคนมันอยู่ที่ผลของงานผลของใครมันเป็นมานานแล้วโยมมันถึงล้าหลังไงอ๋อไม่น่าถึงไปไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะขนาดคุยกันนี้ไม่รู้เรื่องวันสองวันเนี่ยวันใบวันนี้ไม่รู้เรื่องมันก็ทะเลาะกันหมดนั้นจึงมาทะเลาะในบ้านไม่พอไปทะเลาะกันกลางถนนใช่ป่ะนั่นแหละตีกันตายหมดไม่มีเหลือก็ว่าคุยก็ไม่รู้เรื่องไม่ได้สั่งสอนมาตั้งแต่เด็กมันต้องหัดฝึกดีเบตมาตั้งแต่เด็กรู้จักดีเบตไหมใช่ผู้ใหญ่ไม่กล้าดีเบตเลยไม่กล้าไม่มีกลิ่นเลยครับไม่เคยคิดจะเป็นตัวอย่างของบ้านเมืองไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยพูดแม่งดังๆของเขาแชร์หมดตั้งแต่หมดระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วดีเบตก็ถือว่าไม่มีปัญหาเออไม่น่าเขาเจริญเร็วเนาะก็เพราะเขาดีเบตอ๋อค่ะเข้าใจมั้ยฮะทำไมดอกอยู่แค่นี้ทำไมมันดอกอยู่แค่นี้คือไปไม่ไหนไม่เท่าไหร่หรอกไปแล้วก็หยุดไปแล้วก็หยุดชัดเจนไหมครับต่อไปมันต้องมีกระบวนการดีเบตฝึกมาตั้งแต่อนุบาลผมต้องการให้เด็กแสดงออกเมื่อวานผมจ่ายเงินไม่ตั้งเท่าไหร่ให้กับเด็กก็ไปบรรยายคณะอ๋อไปบรรยายจ่ายตังค์ด้วยเหรอว้าวเอาไปทั้งจ่ายหมดทุกคนเลยใครถามปุ๊บผมให้ไปเลยก่อน50 บาทต้องให้เด็กแสดงออกถามผิดอย่าไปสนใจตอบผิดตอบถูกอย่าไปสนใจตอบมาเถอะไม่ตอบกูก็ให้วะตอบผิดลงทะเลกูก็ให้อะเดี๋ยวผิดเอาถูกกระเด็กเข้าใจไหมครับมันจ้องจับผิดจับถูกกระเด็กไปทำไมแล้วเอาการแสดงออกมาสิครับฝึกให้เขาได้เป็นคนแสดงออกมาใช่ไหมครับอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับเด็กใช่ไหมครับใช่นะเรากำลังพูดถึงดีกับชั่วปลูกฝังดีกับชั่วปลูกฝังคุณธรรมไว้ก่อนเด็กรุ่นพวกนี้ระดับมัธยมระดับประถมเนี่ยเขาจะได้แสดงออกนะตั้งแต่ครับเขาจะแสดงออกความรู้สึกของเขาอ่ะนะบ้านเราเนี่ยทำดีอย่าให้เด่นอย่าเป็นภัยแน่นอนผมได้เกลียดชีพหาในประโยคนี้เหรอเขาก็พูดกันประจำอะค่ะพวกนักการเมืองเขาก็พูดกันประจำอะค่ะเด่นไม่ได้เป็นภัยหมดเด่นไม่ได้เลยงั้นคนเด่นไม่มีสิทธิ์เกิดบ้านเมืองนี้ไม่ได้เป็นหาอะไรเผลอๆเครื่องบินระเบิดโอเคนะอย่าไปไกลเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ไกลจบข่าวเนาะเหรอค่ะมันจะไปไกลแล้วมันหูโง่มันต้องงานมันรุ่นโบราณเนี่ยเฮ้ยกึ่งโบราณกึ่งแล้วอะฮะคำว่าโบราณเนี่ยแปลว่ายังอ่านหนังสือไม่ได้ฟังคำว่าโบราณชีวิตอยู่ในธรรมชาติหมดยังไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าโบราณโอเคไหมค่ะนั่นคือโบราณนั่นคือโบราณมากอันนั้นโบราณมากยังไม่สามารถตัวหนังสือสื่อสารกันได้นั่นเขาเรียกโบราณโบราณโบราณแต่เมื่อเราใช้หนังสือสื่อสารกันได้นี่ไม่ใช่โบราณแล้วมันจะเป็นกึ่งโบราณแล้วเห็นไหมครับชัดเจนชัดเจนแต่คนโบราณก็มีคุณธรรมสูงมากเห็นไหมในยุคที่ยังไม่ใช่ตัวหนังสือสื่อสารกันเห็นไหมใช่นึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนาะก็ไม่เคยใช้ตัวหนังสือสื่อสารกันเขาไดอะล็อกกันเนี่ยครับตื่นเช้ามาเขามาตั้งคำถามกับพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาไปบัตรธรรมเขาไปเจออะไรเงี้ยเห็นไหมครับ
เห็นไหมฮะก็มาคลายปมแต่ละวันแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วฮะในการไดอะล็อกตรงนั้นนะหนึ่งคุยกันคนที่นั่งฟังก็คิดตามได้หมดพร้อมๆกันไปเลยใช่นี่คือประโยชน์ของการไดอะล็อกกันเยอะในประโยชน์ที่มีการดีเบตกันนั้นเดียวกันหมายความมันเดียวกันครับครับเสียไหมสังเกตผู้นำครับไหมฮะพอเวลาขึ้นโพเดียมปุ๊บเขาไม่ดูโพยเลยสังเกตไหมครับก็จะดูก็เข้ามาด้วยความเข้าใจและมั่นใจอ่ะของเราเนี่ยก้มแล้วก้มอีกโผล่ที่นี่ไม่พอเลยโผล่ข้างหน้าจอนั่นตัวว่าลมเทิมนี่ผมไม่รู้เลยผมทำทีวีมาก่อนเห็นไหมฮะแค่นี้มันก็รู้กลืนแล้วใช่ไหมครับนี่ก็ไปไม่รอดแล้วนะแม่ไม่มีอะไรอยู่ในสมองเลยไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยครับไม่มีกลืนไม่มีอะไรอยู่ในสมองเลยจะไปได้แค่ไหนแล้วจะเป็นผู้นำคนได้ไงวะเนี่ยแล้วจะไปได้แค่ไหนก็ถามตัวเองบ้างถามใครต่อใครบ้างถามหมอว่าจะไปได้อยู่นานไหมบอกก็คงไม่นานแล้วครับกี่น้ำเหมือนว่าไปถามเขาไม่ถามผมไม่ได้หรอกนี่ดูหมอเล่าให้ฟังให้เฉยหรอกอ่ะคนอยู่ในวัยเดียวกันคุยกันรู้เรื่องถึงไม่ใช่ต่างเพศกันก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับใช่ไหมต่างเพศเนี่ยแชร์กันยิ่งดีด้วยมั้ยมันอยู่ตรงข้ามหมดโอ้ยไม่น่ารู้ว่าทำไมเออเนาะมันจะเข้ามันจะถอยก็ไม่เชิงเดินหน้าก็ไม่เชิงไม่ได้มันก็ถอยเดินหลังอยู่มันก็อยู่แค่เนี้ยถอยไปถอยมาอีกทีนึงคนต่างเพศก็เนี่ยดีเบตกันจะอย่างนี้เลยนะครับครับครับบอกให้ทราบไว้เพราะหนึ่งเรื่องเพศก็ตรงข้ามกันแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนก็อยู่คนละด้านแล้วเห็นไหมครับมันคนละมองเลยพระเจ้าเท่ากันใช่ไหมฮะไม่จะต่างกันทันทีนั้นโอปอสิตเซนส์ถ้ามันจูงกันได้ไปด้วยกันมันก็เป็นลักษณะนี้ฮะหญิงชายนี่ครับโคโอเปเรตได้อย่างดีมากครับถ้าไปกันไม่ได้ก็คืออย่าไปครับไปกันได้มันจะโคกันได้อย่างดีมากนั่นคือความเป็นหญิงชายครับธรรมชาติเขาสร้างมาให้แชร์กันงงไหมรู้จักทวีนวันไหมทวีนวันรู้จักเออนั่นแหละประมาณนั้นก็อยู่ในแก้วเดียวกันช่างเปรียบเทียบเลยให้เราเห็นภาพพจน์ไงภาพของจริงนั่นคือปัญญามันเกิดแล้วเมื่อไรการคอมเพลนในปัญญาจะเกิดแล้วฮะไม่ต้องไปพูดตรงหรอกพูดตรงรับไม่ได้หรอกมนุษย์รับไม่ได้เออไว้ร้อยปีจะพูดตรงให้หมดทุกเรื่องร้อยปีเนี่ยจะอยู่ฟังได้ไหมเนี่ยก็อย่าลืมหายใจนะโอเคพอจบข่าวนะจะมีผู้คนคอยหลายโอเคเขาสมองดีนะขอปัญญาค่ะอืมใช่ต้องเอาปัญญาแล้วทุกวันเอาปัญญาแล้วทุกวันเอาไม่ลืมประสบการณ์การงานก็ไม่ธรรมดาก่อนที่จะนั่งจากโต๊ะนั่นนะใช่ไหมใช่ถ้าระดับนี้ยุคนั้นแล้วก็มันต้องเป็นหัวหน้างานตรงนั้นนะการไฟฟ้าอยู่บัญชีแอบโอ้โหอยู่บัญชีด้วยใช่ครับบัญชีแต่เล่นเท่านี้เอาระดับหัวหน้างานอยู่ตำแหน่งไหนที่เนี่ยแผนกบัญชีรู้ว่าแผนกอยู่ตำแหน่งไหนหัวหน้างานหรือเปล่าใช่หัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกไม่ถึงหัวหน้ากองนะไม่หัวหน้ากองต้องจบเยอะกว่านี้กองเยอะๆหัวหน้ากองเต็มหน้าตักเลยล่ะหอไปเยอะหัวหน้ากรมยิ่งหนักเลยหัวหน้าฝ่ายยิ่งหนักเลยเข้าป่ะเห็นไหมหัวหน้ากองเนี่ยโอ้โหเป็นขยะเลยนะครับหัวหน้ากรมเอ้ยโทษหัวหน้าฝ่ายยังไม่เท่าไหร่ก็ขอข้อมูลจากหัวหน้ากองนั่นแหละโอเคไหมตัวร้ายเลยเออตัวสวยถูกการไฟฟ้าก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับสวยๆครับจะเอาคนไหนแทนเออสองขั้นมาก่อนเห็นไหมหนูขั้นเดียวตลอดเหรอได้สองขั้นทุกปีเลยหนูไม่เคยได้ได้ขั้นเดียวตลอดช่างมันแล้วแล้วมาไม่เอาแบบนั้นไงครับทำงานอย่าให้พลาดแล้วกันหนูไม่เคยพลาดเพราะหนูทำบัญชีพลาดไม่ได้ใช่บาทเดียวก็ต้องหาหาให้เจอหาให้เจอไม่เจอต้องให้เจอแต่หลับไม่ได้ด้วยใช่เนี่ยคอนฟิวส์เลยตัวเนี้ย
หนูเป็นคนละเอียดไงเสร็จแล้วก็กลายเป็นคนที่อัลไซเมอร์พาร์กินสันต่อใช้สมองเยอะเกินใช่แต่ถ้านัดหนูออกไปกลางคืนนั้นไม่มีทางหรอกเอออยากไม่ได้หรือง่ายๆหรอกแต่เด็กพวกนั้นสองขั้นสองขั้นแบบอ้าวหนูก็ตามใจฉันเอาแค่นี้ก็พอกินแล้วก็หนูพอกินหนูพอแล้วหนูไม่เอาไม่อยากเจ็บตัวมันไม่ใช่สบายนะมันก็เจ็บตัวเนาะโอเคก็พอคิดได้แต่ตอนนั้นนะมันถึงตรงนี้หนูคิดได้ตั้งแต่อายุ23แล้วเห็นไหมเพราะหนูไม่ใช่เป็นคนโง่หนูลูกคนจีนคนฉลาดเออหนูไม่ใช่คนไทยคนไทยจะไม่ค่อยใช่ใช่ลูกเจ๊กันจะฉลาดดีแต่โง่บ้านเมืองจะเสียหายเพราะตรงนี้แหละครับนี่ค่ะคนไทยโง่นะครับครับแต่ทำเป็นนิสัยดีก็ว่ายีนยีนมาจากเนื้อยีนมาจากสปีชีส์เตียนหนูมาจากเมืองจีนเลยแซ่ลีใช่มาฉลาดทุกคนใช่แต่หนูไม่หลงใครง่ายๆหรอกใช่หนูเป็นคนไม่หลงอะไรง่ายๆจะบอกเออวันนี้ว่างไหมอันนั้นหนูรู้เลยนะหนูบอกหนูไม่ว่างหรอกเพราะหนูก็บอกว่าหนูไม่เอาสองขั้นหนูไม่เอาสองขั้นหนูไม่เอาพวกนั้นไม่ได้สองขั้นเอาทำไมวันนี้ไม่ได้อ่ะบอกไม่เอาอ่ะฉันไม่เอากลัวเจ็บตัวว่ะหนูก็บอกเขาตรงๆหนูบอกหนูกลัวเจ็บตัวหนูไม่เอาด้วยหรอกของแบบนี้ไม่เอาจริงหนูคนจีนไงแล้วเตี่ยก็บอกว่านี่แม่ยีหนูชื่อเล่นชื่อยีแม่ยีแกอย่าไปเชื่อคนไทยมันมากนะยิ่งตำรวจอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะโอ้โหอย่าพูดมากพอเปลี่ยนปากเปลี่ยนคำพูดท่านประธานเปลี่ยนคำพูดท่านประธานที่เคารพเตี่ยถอนคำพูดท่านประธานที่เคารพถอนคำพูดเดี๋ยวหนูบอกว่าต้องสั่งหนูไหมครับเออหนูไม่โง่ให้ใครมันรอดง่ายๆหรอกครับเฮ้ยห้ามพูดคำนี้น่าเกลียดเกลียดใช่ไหมฮะไม่ให้ใครมารอดง่ายง่ายพูดยังไงพวกไฟฟ้าเลือกเลยหัวหน้ากองเนี่ยครับว่างไหมเนี่ยพอเดินมาถึงต้นหนูหนูหันหน้าทำบัญชีดีกว่าเออหนูเป็นคนทำงานละเอียดนะ1บาทหนูยังต้องหาจนถึงทุ่มหนึ่งอ่ะหนูอ่ะหัวหน้ากองมันกล้าพูดขนาดเฉลยเออสาวๆหนูก็แบบเออก็ไม่ใช่ขี้เหร่เนาะก็ไม่ใช่สวยใช่ใช่ไม่ใช่ขี้เหร่ใช่ใช่มาถึงแล้วพูดไอ้น้องสาวหนูคนนั้นที่ลุงงองไม่เอามันแล้วอ่ะไอ้นั่นอ่ะโอ้โหมันไปหาหนูแล้วโอ้โหมันก็โดนนะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าไงครับหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเขาไปกันแล้วอ่ะจริงก็มายืนคุยกับหนูแล้วน้องมายืนคุยพอดีอ่ะจบมาจากอเมริกาเขาก็มองหน้ากันแล้วก็โอ้หนูก็ไม่รู้จะทำไงนะแต่หนูไม่เคยอย่างนี้อ่ะไม่เคยแต่อันนั้นมันมาจากเมืองนอกมันไม่ถือเนาะแต่หนูก็ยังโบราณอยู่นะหนูยังโบราณโอเคเข้าใจแล้วที่เลยค่ะโอเคจบข่าวทำไมทุกที่ฮะแบบเดียวกันหมดเลยไม่ว่าวิสาหกิจไม่ว่าราชการไม่ว่าอะไรจะเหมือนมันเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่นู่นกรีกโบราณแล้วจ้าอ๋อไม่น่ามาถึงไปไหนไม่ค่อยมันก็เหมือนรถแล่นถอยไปถอยมาถอยมาถอยไปแล้วก็ไม่ได้อย่าไปไว้ใจสอดตัวผู้โอเคไหมหนูไม่เอาเลยหนูขั้นเดียวตลอดเออสัตว์ตัวผู้เป็นฉันมานานแล้วเชียร์แสดงว่าช่วยใช่ไหมสัตว์ตัวผู้เป็นฉันมานานแล้วเชียร์เข้าใจยังไม่แต่แต่หนูเป็นคนฉลาดอีกโบราณนั่นแหละสาวนะใครอย่ามามองตาหรืออย่ามานัดเลยหนูไม่มีทางหรอกไม่ได้สะพายกระเป๋าหนูขับรถกลับแล้วขับรถไปทำงานเองใครจะมาหนูไปไหนได้ไม่มีทางจบข่าวนะจบข่าวนอนหลับสบายหายใจตลอดหายใจตลอดถ้าก็บอกต้องการอะไรบอกมาสิต้องการไม่ให้หยุดเลยบอกความต้องการมาก็จบแล้วจบแล้วใช่ความรวยไปหาเองแล้วกันความรวย